เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงมากๆเว้ยนั่นคือเหตุการณ์ที่โรงแรมเจ้าพระยาพลาซ่าในจังหวัดนครราชสีมาถล่มลงมาวันนั้นน่ะมีผู้เสียชีวิต137คนแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีก227คนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเรื่องศุกร์13ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้วันนี้เนี่ยมันเป็นวันอันลัคกี้หรือว่าวันแห่งความโชคร้ายนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังว่าต้นเรื่องมันเป็นไปมาไงว่าทำไมวันนี้คนถึงพร้อมใจกันเชื่อนะคือศุกร์13อ่ะมันเริ่มต้นมาในช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20เว้ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของศุกร์13นะมันจะมีบทความนึงเขียนว่าเออเนี่ยศุกร์13นี้เนี่ยมันแปลกมันมีเหตุการณ์อะไรในอดีตที่เกิดขึ้นมากมายรวมถึงอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับพระเยซูจีซัสด้วยนะว่าพระเยซูน่ะถูกตรึงไว้วันที่13มันถูกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะมีความอันลัคกี้อ่ะบทความนี้ก็ถูกเขียนขึ้นมาเวลาผ่านมามันกลายเป็นโลกเลยเว้ยมันมีคนที่กลัววันนี้จริงๆนะศุกร์13อ่ะมีคนกลัววันนี้จริงๆแล้วก็มีชื่อโลกด้วยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นเราอยากจะให้ทุกคนมาอ่านชื่อโลกด้วยกันเพราะเราก็อ่านไม่ออกเดี๋ยวทุกคนอ่านว่าอะไรทุกคนลองพิมพ์มาคือเราพยายามอ่านแล้วไม่รู้ถูกป่ะอ่ะลองแบบสะกดเป็นภาษาไทยดิแยกออกเป็นคำๆฟิกกาทิสไคเดกาโฟเบียป่ะใช่ไหมเดี๋ยวลองก๊อปไปทานสเลดไหมอ่ะลองก๊อปไปทานสเลดดูไคเดกาโฟเบียเออใช่ฟิกกาทิสไคเดกาโฟเบียอันนี้คือชื่อโรคที่กลัวศุกร์13แล้วมีคนที่กลัวจริงๆนะแบบไม่บูลลี่เลยนะซึ่งถ้าแบ่งเป็นช็อตๆแบ่งคำออกมามันจะมีคำหนึ่งอันนี้ศุกร์13เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นชื่อโลกคล้ายๆกันลองอ่านครับนี่น่าจะภาษานี่นะกรีกหรือน่าจะกรีกพาราสเคปเดคาทิสอันนี้ยากกว่าว่ะมันแบ่งไงอ่ะเดี๋ยวเรามีเฉลยเว้ยแต่เราก็ยังอ่านไม่ออกคือถ้าเป็นศัพท์ปกติอ่ะศัพท์ที่เมมโมรี่สมองเราจำใช่ไหมว่าอย่างเช่นแบบว่า not do you know หรือว่า I don't know อะไรเงี้ยถ้าเราแบบอ่านพื้นๆแล้วก็รู้เลยใช่ไหมว่ามันคือ I don't know แต่ว่าอันนี้มันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่เคยเจอในชีวิตประจำวันเว้ยพาราสเคปเดคาโฟเบียคือตอนนี้ทุกคนแม่งไม่มีใครตรงกันเลยคือมันยากนะแต่ว่าไอ้คำนี้มันแบ่งมันซอดได้เว้ยมันมีหลายประโยครวมกันแต่ว่าเราก็งงว่าทำไมชื่อโรคเนี้ยมันไม่มีการเว้นวรรคนะมันไม่มีการเว้นวรรคเกิดขึ้นเพื่อให้แบบมันอ่านง่ายเว้ยไอ้คำว่า Parascape อันเนี้ยเดี๋ยวนะมันถูกตัดมาที่ตรงนี้เนี่ยคือคำแรกอะไรประมาณนี้มันแปลว่า Friday เป็นภาษากรีกกับนอสผสมกันก็คือวันศุกร์อะแล้วก็ Decatris Decatriaตรงเนี้ยแปลว่า13แล้วก็โฟเบียแปลว่ากลัวรวมกันเป็นโฟเบียของไฟเดย์อ่ะไฟเดย์13อ่ะอันนี้คือคำแปลย่อๆของชื่อโรคนี้นะมันมีโรคจริงนี้จริงๆนะถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่วิตกกังวลเกี่ยวกับโรคเนี้ยก็อย่าพยายามไปบอกว่าเอ้ยเชื่อได้ไงอะไรเงี้ยมันมีคนกลัวจริงเว้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์อะไรบ้างที่มันเกิดในศุกร์13แล้วทำให้ทุกคนเชื่อว่ามันเป็นลางร้ายอ่ะแล้วก็อันลัคกี้มากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะโรคเนี้ยครับหรือว่าศุกร์13เนี่ยอย่างที่เราบอกคือตอนช่วงปลายศตวรรษที่19ถึง20ใช่ไหมก็มีนิยายถูกสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับโรคเนี้ยแล้วก็มีบทความต่างๆตีพิมพ์ว่าไอ้โรคการกลัวศุกร์13หรือว่าโฟเบียอันนี้เนี่ยมันทำให้คนแพนิคจริงๆแล้วก็มีผลกระทบต่อหลายๆด้านจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของความสยองขวัญอาถรรพ์หรือว่าเกิดเหตุร้ายอะไรต่างๆแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อธุรกิจในโลกด้วยนะเพราะว่ามันมีคนกลัวแบบนี้เยอะมากเลยอันนี้มันถูกเล่ามาอย่างยาวนานแล้วว่าศุกร์13มันเป็นวันโชคร้ายใช่ไหมแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าปฏิทินอ่ะของต่างประเทศอ่ะมีไหมที่ปักศุกร์13มาเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจแต่ฮาโลวีนอ่ะบางปฏิทินก็มีถูกไหมแต่ศุกร์13อ่ะมันเหมือนความเชื่อมากกว่าเราก็เลยไม่แน่ใจว่าปฏิทินต่างประเทศอ่ะมีไหมแต่บ้านเราไม่มีแน่นอนทีนี้หลังจากปลายศตวรรษที่19แล้วก็ต้นศตวรรษที่20ครับพอมันมีเรื่องราวโฟเบียเนี่ยบูมขึ้นมาใช่ไหมก็จะมีหนังอ่ะเกิดขึ้นมาเว้ยในวงการฮอลลีวูดหยิบไปเป็นพล็อตหนังคราวนี้เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าในวงการฮอลลีวูดภาพยนตร์น่ะสามารถที่จะหล่อหลอมคนในสังคมได้ให้เชื่อแล้วก็คล้อยตามไปกับสิ่งๆนั้นในภาพยนตร์ได้เว้ยในช่วงต้นศตวรรษนั่นแหละนะก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับศุกร์13เกิดขึ้นมา
มีหนังเกี่ยวกับว่าอุบัติเหตุที่เกิดในวันศุกร์13หนังก็ย้ำใส่เข้าไปศุกร์13ศุกร์13เพราะว่าคนน่ะค่อนข้างที่จะเชื่อว่าศุกร์13มันวันโชคร้ายใช่มั้ยแล้วก็บวกกับในความเป็นจริงมันมีความเชื่อนี้จริงๆพวกเจสันอะไรเงี้ยครับใช่เลยศุกร์13ทีนี้คนก็เลยเริ่มฝังเข้าไปเรื่อยๆว่าศุกร์13เนี่ยมันไม่ดีนะมันไม่ดีนะหนังก็ทำออกมานิยายบางเรื่องก็หยิบศุกร์13ไปทำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ความเสียหายในปี2010นะครับมันมีโผล่ออกมาเว้ยมันมี data อันนึงออกมาว่าคนอเมริกันประมาณ17ถึง21ล้านคนนะครับในวันศุกร์13อ่ะจะมีผลกระทบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่การอัตราการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรนะมันคือการแพนิคมันคือผลกระทบต่อธุรกิจที่คนเนี่ยกลัวแล้วก็เก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปเที่ยวไม่ออกไปห้างเพราะกลัวว่าวันนี้เนี่ยจะทำให้เกิดรางร้ายเกิดขึ้นเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นไอ้ผลกระทบอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่กลัวหรือว่าแพนิคมากๆเขาจะไม่ออกจากบ้านก็คือโรคนี้แหละโรคชื่อโรคที่เรากำลังเปิดให้อยู่นี่แหละโฟเบียเนี่ยทำให้คนกลัวถ้าเกิดว่าตีเป็นมูลค่าเงินเว้ยเมื่อกี้เราบอกว่าคนอเมริกันประมาณ17ถึง21ล้านคนใช่ไหมไม่แบบแอคชั่นกับวันนี้เลยจะอยู่บ้านบางคนถึงกับไม่ไปทำงานเลยนะคือขอลางานวันนี้เลยเพราะเขากลัวผลกระทบถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ครับมันจะอยู่ที่ประมาณ800ถึง900ล้านดอลลาร์เยอะมากนะถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ 30,000 ล้านบาทก็คือ 30,000 ล้านอะที่มีผลต่อธุรกิจโดยรวมของอเมริกาแต่ว่าอันนี้คือ data ของโพลที่2010นะปี2010แต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะ2011 2012อะไรเป็นต้นมาไอ้ความกลัวเนี้ยมันเริ่มหดหายไปเรื่อยๆเพราะว่าคนเริ่มแบบคิดได้ว่ามันเป็นแค่ความเชื่อแต่ว่าคนที่เชื่อจริงเขาก็ยังเชื่ออยู่นะทีนี้เวลาผ่านไปเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีการแบ่งนิดนึงว่าเลข13กับวันศุกร์อ่ะมันก็มีความเชื่อแยกกันออกไปก่อนที่มันจะเอามารวมกันแล้วว่าเป็นศุกร์13คือเวลาผ่านมาเนี่ยเลข13เนี่ยกลายเป็นเลขอัปมงคลเลยของทางฝั่งยุโรปนะของต่างชาติเลยแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเป็นวันแห่งความโชคร้ายของทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์จะมีบางคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าวันศุกร์เนี่ยไม่เหมาะกับการตั้งร้านหรือว่าไม่เหมาะกับการค้าขายบางร้านก็จะปิดวันศุกร์ไปเลยวันศุกร์ถือว่าเป็นวันหยุดไม่ค้าขายไม่อะไรทุกศุกร์เลยนะบางคนเชื่อว่าวันศุกร์เป็นวันอัปมงคลเป็นวันแห่งความโชคร้ายนะพอเลข13ที่เป็นอันลัคกี้นัมเบอร์มารวมกับศุกร์ทุกคนก็เลยประเหมารวมกันว่าโอ้โหศุกร์13เนี่ยมันคือมหึมาแห่งความโชคร้ายเว้ยของทุกปีอะและก่อนหน้าเลข13อะมันคือเลข12เลข12อ่ะคือเลขแห่งความโชคดีหลายๆอย่างเกี่ยวกับความเชื่อที่แบบมักจะลงเลข12ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับแบบว่าโพซิทีฟนะมันจะค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตัวเลขบนนาฬิกามี12เลขบริการที่ใช้เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนะมี12เลขราศีมี12ราศี12ชนเผ่าในอิสราเอล12อัครสาวกแล้วก็12วันของคริสต์มาสอะไรเงี้ยเลข12เนี่ยเป็นเลขแห่งความโชคดีของทางฝั่งยุโรปของฝรั่งนะทีนี้เขาก็มีความเชื่อว่าถัดมาเนี่ยคือเลข13เป็นเลขแห่งความโชคร้ายเพราะว่าความโชคดีอ่ะได้พัดผ่านไปหมดแล้วตอนเลข12เลข13เลยมันเหมือนเป็นตัวดวงซวยอ่ะว่า13เนี่ยมึงต้องไม่ดีแน่นอนเป็นอันลัคกี้นัมเบอร์อะไรประมาณนี้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ครับนั่นก็คือพระเยซูเนี่ยถูกตรึงในวันศุกร์ครับถูกตรึงด้วยไม้กางเขนในวันศุกร์หรือว่า Black Fridayที่เกิดมาจากความเชื่อของวันศุกร์เหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวกับการสต็อกของมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการขายของเหมือนแบบขายของที่ขายไม่ออกอ่ะก็จะจัด Black Friday Sale กันอันนี้มันเป็นการปล่อยเทรนด์สินค้าที่ไม่ดีในมุมมองของฝั่งธุรกิจแต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบในการซื้อของถูกๆในช่วง Black Friday เพราะว่าบางจุดก็ลดแบบ 50% อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราสังเกตอ่ะของที่ลดตอน Black Friday มันจะไม่ใช่ของใหม่อะไรมันก็ลดล้างสต็อกอะอะไรประมาณเนี้ย Black Friday ก็เกิดมาจากความเชื่อนี้เหมือนกันหรือ Flicka ครับ Flicka ที่เป็นเทพธิดาแห่งความรักเนี่ยก็บูชาพระเจ้า6วันแต่ว่ายกเว้นวันศุกร์ไม่บูชาวันศุกร์เพราะว่าตัวฟิกต้าเนี่ยเชื่อว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันของแม่มดเป็นวันที่แม่มดทำพิธีอะไรเงี้ยก็บูชาแค่6วันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเห็นอะไรอีกหลายอย่างที่เราเกี่ยวข้องกับเลข13เว้ยอย่างเช่นในทุกๆตึกของโรงแรมเนี่ยชั้น13ก็จะไม่ค่อยมีการสร้างห้องหรือว่าสำนักงานอะไรเงี้ยก็จะเว้นชั้น13ไปเลยแบบ12ก็ไป14เลยหรือว่าโรงแรมบางที่นะก็จะไม่มีห้อง13 12ก็ไป14เลยเหมือนกันไม่มีห้อง13แล้วก็แอร์พอร์ตสนามดินบางที่เนี่ยก็ข้ามเลข13ไปเกรด12ไป14เลยไม่มี13นักกีฬาบางคนเล่นออกมาไม่ดีเมื่อใส่เลขเบอร์13หรือว่าไพ่ทาโร่ไว้ดูดวงการ์ดแห่งความตายคือการ์ดใบที่13ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมารวมกันเป็นความแห่งโชคไม่ดีในวันนี้ศุกร์13เนี่ยนะตามความเชื่อสรุปก็คือทั้งศุกร์ที่มันไม่ดีอยู่แล้วมีความเชื่อต่างๆอยู่แล้วกับ
เลข13ที่มัน unlucky number มันรวมกันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นวันอภิมหาแห่งความโชคดีเว้ยแล้วก็เราได้ยกตัวอย่าง13เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่เกิดบนศุกร์13อ่ะเออศุกร์13เลยนะไม่ใช่แค่วันศุกร์หรือว่าวันที่13นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนโลกบ้างจริงๆมันแบบมันเยอะมากเว้ยไหนๆก็วันนี้วันที่13นะหยิบมา13เหตุการณ์แล้วกันเหตุการณ์ที่1คือย้อนกลับไปนู่นเลยครับตอนยุคพระเยซูนะอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูครับจุดเริ่มต้นของความเชื่อนี้เนี่ยเริ่มเชื่อมโยงกับความเชื่อที่ว่าคน13คนนะร่วมทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเดอะลาสซัพเพอร์ก่อนที่พระองค์เนี่ยจะถูกนำตัวไปตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์13คนบนโต๊ะอาหารบวกกับตรึงไม้กางเขนวันศุกร์นั่นคือศุกร์13อันนี้คืออีเวนต์แรกเลยนะบางคนที่นับถือศาสนาคริสต์แข็งๆเนี่ยการเชื่อว่าศุกร์13มันเป็นอันลัคกี้ก็จะมีความเชื่อเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะเหตุการณ์ที่2ครับมีตำนานเล่าว่าพระเยซูเนี่ยซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์นะถูกตรึงไม้กางเขนในวันศุกร์เหมือนที่เราบอกใช่ไหมแล้วก็นอกจากความเชื่อที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนในวันศุกร์แล้วครับตามตำรานี่เนี่ยยังบอกอีกว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่ใช้ประหารนักโทษอีกทั้งเนี่ยยังถือว่าเป็นวันทิปท็อปเดย์หรือว่าวันปีศาจนั่นเองชาวประมงส่วนใหญ่เนี่ยจึงไม่นิยมออกทะเลในวันศุกร์อีกด้วยอันนี้คือเหตุการณ์ที่2นะ3คือ13กันยายนปี1940ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายนาซีครับกำลังแบบว่าขยันทิ้งระเบิดใส่กรุงลอนดอนนะโดยเฉพาะที่เป็นพระราชวังบักกิ้งแฮมที่โดนระเบิดไปถึง16ครั้งเลยทีเดียวแต่ว่าครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือเกิดขึ้นวันศุกร์ที่13เมื่อระเบิด5ลูกถูกทิ้งใส่พระราชวังที่บักกิ้งแฮมนะทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บมากมายแต่ว่าโชคดีที่พระเจ้าจอร์จที่5เนี่ยและพระราชินีอลิซาเบธทรงปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีระเบิดอีกหลายลูกตามมาแต่ก็เหมือนแบบพ้นระยะสร้างความแม่นยำให้แก่พระราชวังบักกิ้งแฮมไปแล้วหนักสุดคือศุกร์13อันนี้อีกอีเวนต์หนึ่งนะ4คือ13มีนาคมปี2020ทำติดโควิดอันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าบางคนก็ถูกโยงขึ้นมาจนผู้นำประเทศติดโควิดอะไรเงี้ยเหตุการณ์ที่5คือแรปเปอร์อย่างภูผักครับภูผักที่เป็นแรปเปอร์ที่แบบระดับโลกนะถูกยิง4นัดวันที่7แต่ว่าไม่ตายมาตายวันที่13วันที่13ถัดมา6ก็คือเด็กชายบิสทิสคนหนึ่งครับอายุ13ถูกฟ้าผ่าวันศุกร์ที่13พอดีแล้วไม่ใช่ศุกร์13ธรรมดา13นาฬิกา13นาทีด้วยเหตุการณ์ที่7ครับตลาดหุ้นอเมริกา S&P 500เนี่ยร่วง 6% หลังจากที่ United Airlines โดนซื้อกิจการเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ทุกอย่างอ่ะร่วงหมดเลยพวกเศรษฐกิจอ่ะ S&P 500คือ500บริษัทแรกของโลกที่อยู่ในตลาดหุ้นอ่ะตลาดหุ้นร่วงเศรษฐกิจร่วงวันที่ศุกร์ที่13 8คือเครื่องบินไฟ571ตกวันที่13ครับตุลาคม1972มีเหตุการณ์เครื่องบินตกนะแล้วก็ศุกร์ที่13พฤศจิกายนครับ1829ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นะเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของแซมแพทเว้ยแซมแพทเนี่ยเป็นนักกระโดดมฤตยูโชว์การกระโดดจากผาหนึ่งไปอีกผาหนึ่งในการข้ามน้ำตกซึ่งการโดดของเขาอ่ะมันแบบเขาช่ำชองมาแล้วเขาโดดมาหลายสิบรอบมากๆแต่ว่าวันนั้นน่ะเขาพลาดตกลงไปตายในวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนเหตุการณ์ถัดมาครับศุกร์ที่13มกราคม1939ในวันนั้นเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้ป่าทั่วรัฐวอตเตอเรียของออสเตรเลียนะไม่รู้เราอ่านผิดป่ะมีผู้เสียชีวิตมากถึง36คนในวันนั้นเพียงวันเดียวครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดว่านับของทั้งเดือนอ่ะ71รายแต่ว่าวันเดียวอ่ะเสียชีวิตไป36คนนอกจากนี้เนี่ยไฟยังสร้างความเสียหายกับพื้นที่ 75% ของรัฐอีกด้วยนะ 75% เลยนะอาคารบ้านเรือนกว่า 1,300 หลังถูกทำลายจนหมดแล้วก็เหตุเกิดจากชาวไร่ที่ขาดความรอบคอบคิดจะเผาทำลายพืชผักโดยที่แบบไม่ใช่ฤดูที่เป็นฤดูเผาอะอ่ะเหตุการณ์ต่อมาครับศุกร์ที่3กรกฎาคม1951ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแคนซัสอะสหรัฐอเมริกานะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมแล้วทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทั่วแล้วก็มีพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังจนกระทั่งวันศุกร์ที่13นี้แหละระดับน้ำในแม่น้ำน่ะสูงขึ้น 12.4 เมตรโอ้โหแบบยาวมากอะคือคนสูง2เมตรต่อกัน12คนอะ12คนกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาลึกอย่างต่ํา5เมตรอะแต่นี่คือสูง12เมตรอ่ะคิดดูดิแล้วก็เป็นการท่วมในย่านธุรกิจในเมืองเนี่ยต้องจมอยู่ใต้น้ำสูงถึง 2.4 เมตรพ้นจากหลังคาบ้านขึ้นมานะมีผู้เสียชีวิต28รายครับแล้วก็มีผู้คนกว่าอีก 500,000 คนที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยจนกว่าระดับน้ำมันจะลดลงสร้างความเสียหายนะคิดเป็นเงินประมาณ 6,400 ล้านเหรียญสหรัฐคือเยอะมากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนั้นน่ะอ่ะอีเวนต์ต่อมานะอีเวนต์ที่12ครับศุกร์13พฤศจิกายน1970วันนั้นเนี่ยคือวันที่บังกลาเทศถูกพายุไซโคลนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะของประเทศเนี่ยพัดเข้าถล่มเลยเป็นพายุไซโคลนที่ฆ่าชีวิตไปราวๆกว่า 300,000 คนพายุดันน้ำน่ะสูงถึง5เมตรเข้าท่วมทั้งบังกลาเทศเลยผู้คนต้องปีนต้นไม้เพื่อแบบหนีน้ำแล้วก็
ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจึงแบบเหลือแค่ผู้ชายแข็งแรงเท่านั้นนะมีอายุสมบูรณ์15-49ปีส่วนเด็กสตรีชราส่วนมากก็โดนน้ำพัดหายไปอีเวนต์สุดท้ายครับอีเวนต์ที่13ศุกร์13สิงหาคม1993เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงมากๆเว้ยของประเทศเลยก็ว่าได้นะนั่นคือเหตุการณ์ที่โรงแรมเจ้าพระยาพลาซ่าในจังหวัดนครราชสีมาถล่มลงมาโรงแรมมาถือว่าหรูมากแต่ว่าการต่อเติมเพิ่มอีก3ชั้นในปี1990นะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานด้วยคือคนมาอยู่เยอะมากจนทำให้ต้องเพิ่มชั้นแบบอัตโนมัติโดยที่ตัวตึกไม่ได้โดนวางแผนมาว่าจะต้องสร้างถึงแบบ5ชั้นอ่ะเลยเกิดถล่มลงมาวันนั้นน่ะมีผู้เสียชีวิต137คนแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีก227คนแล้วก็มีแบบหลายเหตุการณ์มากเกี่ยวกับศุกร์13อ่ะมันเยอะมากถ้าเกิดว่าทุกคนอยากอ่านอ่ะทุกคนลองเสิร์ชดิ13 Five Day Event อะไรเงี้ยจะเจอเยอะมากเลยแต่ว่าเราแค่หยิบมาแค่13เหตุการณ์นะคือมันเยอะมากเว้ยมันบังเอิญเกินไปเว้ยศุกร์13อ่ะ